ติดอันดับหนึ่งในเรื่องของการขับขี่ปลอดภัย7วันอันตรายอย่างนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์วันนี้ที่นำเข้าร่วมก็คือเป็นนักศึกษานะฮะสาเหตุเพราะอะไรก็เดี๋ยวทางวิทยากรก็คงจะได้เนื่องจากว่าผู้เรียนอาชีวศึกษานั้นระดับปวช.1เนี่ยก็อายุประมาณสัก16ปีเป็นธรรมชาติของมนุษย์เพราะฉะนั้นลดความเสี่ยงลงบ้างช่วยเซฟช่วยป้องกันบอกให้แขนยกขึ้นมันก็ยกก็แสดงว่ามันจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเองนะเพราะว่าอันตรายในการขับขี่นะเพราะว่าถนนลื่นสวัสดีโปรดิวเตอร์มาแล้วนะครับไปหลายโรงเรียนแล้วหลายวิทยาลัยแล้วนี่ยกมือได้แน่นอนสำหรับท่านที่ขับรถร่วมกับผมนี่ครับอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับส่วนใหญ่นะครับเกิดขึ้นกับรถจักรยานยนต์นะครับไปเยอะมากนะครับไม่ว่าเป็นคนในครอบครัวญาติหรือว่าเจ็บมากที่สุดก็ผู้หญิงนะครับแล้วก็กฎหมายกฎจราจรรถเก๋งข้าวมากหนึ่งสองสามและสุดท้ายครับนะครับมียานพาหนะยานพาหนะคืออะไรครับมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วมอเตอร์ไซค์ใครแตกบ้างครับมาโรงเรียนวันนี้มีไหมครับใส่เนาะแต่ยกใช้เลยเนาะได้นะครับบอกน็อกนะครับต้องมีคุณภาพแล้วก็ป้องกันแรงกระแทกครับหลังจากเกิดอุบัติเหตุได้นะครับเราต้องคำนึงนะครับอุตสาหกรรมแล้วนะครับการสวมใส่การรองรับการกระแทกจะน่าจะดีกว่าของที่ไม่ได้รับการรับรองนะยืนโชว์นะครับทำไมต้องสวมเสื้อแขนยาวครับกันทะเลาะถูกต้องครับผมการเพื่อนะครับป้องกันนะครับรับแรงกระแทกหลังจากเกิดอุบัติเหตุนะครับลดการบาดเจ็บได้นะครับ